ส่วนคราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายซึ่งศุลกากรเชียงแสนเขาได้ไปตรวจยึดตู้สล็อตแมชชีนแล้วก็รูเล็ตได้นะคะเกือบ100ตู้เลยทีเดียวโดยพบว่าได้นำเข้ามาจากฮ่องกงและเตรียมจะส่งออกไปที่ประเทศเมียนมาค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่ก็คือของกลางที่ด่านศุลกากรเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเขาตรวจยึดได้ค่ะก็มีทั้งเครื่องเล่นเกมสล็อตแมชชีนจำนวน2ยี่ห้อรวม76เครื่องมีเครื่องเล่นรูเล็ตนะคะอีกจำนวน2เครื่องรวมไปถึงส่วนประกอบเครื่องเล่นเกมอีก1จำนวน1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยมีแหล่งผลิตจากไต้หวันและถูกบรรจุมาในกล่องจากเอกสารขอส่งออกเนี่ยทราบว่านำมาจากต้นทางก็คือฮ่องกงและกำลังขอส่งออกทางเรือแม่น้ำโขงเพื่อนำไปส่งที่ประเทศเมียนมาด้วยการขนแบบยกตู้จำนวน2ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะทางด้านของนายดิเรกคชารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยนะคะบอกว่าสินค้าทั้งหมดได้ถูกส่งจากกรุงเทพไปยังท่าเรือเชียงแสนด้วยรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2ตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นได้แจ้งเรื่องขอส่งออกผ่านด่านศุลกากรเชียงแสนเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นสินค้าต้องห้ามผ่านราชอาณาจักรตามพ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าปี2522และแก้ไขเพิ่มเติมประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรปี2559เพราะฉะนั้นก็คือผิดกฎหมายนั่นเองค่ะก็ถือว่าตรวจยึดล็อตใหญ่เลยนะคะ